ใบกำกับภาษีปลอมเรื่องที่เจ้าของกิจการต้องระวังนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วคุณก็จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของบิลใบกำกับภาษีซื้อที่คุณจะนำมาใช้กับสรรพากรเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะในการใช้บิลใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบิลที่คุณนำมาใช้กับทางกรมสรรพากรคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่เผอิญว่าบิลใบนั้นที่คุณนำมาใช้อะค่ะมันเป็นบิลใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่ได้มีอยู่จริงเพราะว่าร้านค้าที่คุณใช้บิลคุณมาใช้อะเขาอะค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือบางครั้งอะค่ะมันก็จะเป็นบิลที่มีการปลอมแปลงโดยการปลอมแปลงชื่อของกิจการที่เขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะแต่เจ้าของกิจการตรงนั้นอะเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกว่ามีการเอาบิลของเขาอะมาขายเขาเรียกว่าบิลใบกำกับภาษีปลอมซึ่งตรงนี้ค่ะก็สร้างปัญหาให้กับนักธุรกิจมากมายเวลาที่สรรพากรมาตรวจสอบอะค่ะปรากฏว่าอ้าวมันไม่ได้มีการซื้อสินค้าตรงนี้อยู่จริงวิธีการตรวจสอบง่ายนะคะวันนี้อาจารย์อยากให้คุณดูว่าสมมติวันนี้คุณใช้บิลใบกำกับภาษีมูลค่า107บาทนะคะคุณได้จ่ายเงินจำนวน107บาทไปจริงหรือเปล่าหรือวันนี้จริงๆคุณเอาบิลภาษีซื้อ107บาทมาใช้กับทางกรมสรรพากรแต่คุณจ่ายเงินเพียงแค่ 2 หรือ 3% เท่านั้นถ้าแบบนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเวลาเรื่องของบิลใบกำกับภาษีที่ปลอม1บิลที่คุณนำมาใช้นะคะสามารถจำคุกได้ตั้งแต่3เดือนถึง7ปีนะคะและไม่ว่าวันนี้คุณจะใช้บิลใบกำกับภาษีกี่ใบก็ตามใช้มากสุดยังไงอะคะก็จำคุกไม่เกิน20ปีนี่คือสิ่งที่คนที่ทำธุรกิจแล้วอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระวังนะคะและถ้าไม่อยากจะพาสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบ2 Weeks by Nonwan เช็คให้เปิดค่ะและถ้าคุณนะคะไม่อยากจะพาสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีสามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ